เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 20:55 นาทีโดยคนร้ายในบุกโจมตีที่ฐานชคต.ที่บ้านกอแลปิเละตำบลปากาฮารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับโดยใช้ระเบิดขว้างใส่ฐานพร้อมกับยิงปะทะจนเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้หลังเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่อส.ได้รับบาดเจ็บ3รายมีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต1นายครับนอกจากนี้บนถนนสาย418ตั้งแต่ตำบลน้ำดำอำเภอปากาฮารังสงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็เส้นทางมุ่งไปยังจังหวัดยะลามีการเผายางรถยนต์และโรยตะปูเรือใบหลายจุดรถยนต์ที่สัญจรได้รับความเสียหายทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุผู้นำกำลังเข้าตรวจสอบแล้วครับขณะนี้ก็มีการตรวจสอบแล้วครับที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทิกมุตตระกูลมุตุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลกองร้อยทหารพราน3301หน่วยกิจการทหารพราน33ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายวางระเบิดขณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจณกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน33เหตุเกิดบริเวณบ้านตะโลดือลงหมู่ที่1ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน4นายซึ่งสร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับทางด้านพลโทพรศักดิ์ปุณสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ส่วนที่กำลังประสานการปฏิบัติออกติดตามสืบสวนและติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดทหารพรานซึ่งก็เชื่อว่ายังคงเคลื่อนไหวหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เนื่องจากมีคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้จนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะพากันหลบหนีไปซึ่งเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการสนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายในตำบลบ้านแหร่อำเภอท่านทานโตเพื่อจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายครับ